สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในวิชา Surface Mining นะครับ and My Design ผมอาจารย์วิริยะนะครับมาเจอพวกเราอย่างเช่นเคยนะครับนี่ก็ผ่านไปหลายคลิปมากนะครับมาครั้งที่แล้วนะครับเราสิ้นสุดกันที่คลิปที่25นะครับแล้วนักศึกษาหลายท่านก็จะสังเกตนะครับเห็นว่าผมได้บันทึกแล้วก็เชื่อมลิงก์อื่นๆเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกนะครับกับรถตักนะครับอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมอาจารย์ปริยะทำไมเอารถบรรทุกกับรถตักใส่มาเยอะจังนะครับก็แน่นอนนะครับก็มีเป้าประสงค์นะครับให้คุณดูมาตั้ง1สัปดาห์แล้วนะครับให้คุณเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตักและขนส่งนะครับในเมืองเปิดนั่นเองนะครับในครั้งนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาฝึกคำนวณ นะครับเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าcycle time ของการขุดและขนนะครับขุดและขนส่งโดยรถตักและรถบรรทุกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับบางคลิปนะครับอย่างคลิปที่ลำดับที่27นะครับลองเข้าไปดูนะครับ นี้จะเห็นว่าจะมีรถตักนะครับรถอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะรถเขาเคลียร์หน้างานนะครับมีรถแบ็คโฮคันใหญ่นะครับรถตักแบ็คโฮฮิตาชินะครับยี่ห้อฮิตาชิตักให้กับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกก็ไปแล้วนะครับคันนี้ตักแล้วก็วิ่งไปจะรอรถอีกคันหนึ่งวิ่งมานะครับมีตักเต็มละนะครับเข้าไปครับอันนี้ก็เป็นการจับคู่นะครับระหว่างรถตักและรถบรรทุกนะนี่รถบรรทุกอีกคันหนึ่งก็วิ่งมาพอดีนะครับเพื่อจะเข้ารับแร่นะครับเข้าไปรับแร่ก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับระหว่างรถตักกับรถบรรทุกนะฮะมีหลายยี่ห้อครับอันนี้เป็นรถเป็นพวกโมบายคัชเชอร์นะครับที่จะต่อพ่วงกับที่หน้างานเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีรถบรรทุกนะครับนี่เป็นอีกแบบนึงนี่เดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนนะฮะจะให้ดูที่มันเป็นจับคู่ระหว่างรถตักกับรถบรรทุกนะครับครับอันนี้ก็อย่างเช่นรถ Caterpillar นะครับ Caterpillar รถตักล้อยางนะครับตักให้รถบรรทุกกับก็มีการตักนะครับหันหน้าเข้ากับหน้างานนะครับตักเข้าไปนะครับแล้วก็โหลดใส่รถบรรทุกเนี่ยครับนี่คือการช่วงการตักพอตักเสร็จรถบรรทุกก็วิ่งไปนะครับไปยังจุดหมายนะครับจะเป็นคัตเชอร์เครื่องย่อยหินก็ตามหรือว่าจะไปที่ทิ้งดินก็ตามนะครับก็ไปที่จุดหมายพอเขาไปดัมทิ้งเสร็จแล้วเขาก็กลับมารับที่หน้างานตักนี่อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ไซเคิลต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนะครับซึ่งมีนอกเหนือจากนี้แยะนะครับผมแค่เอามาจับคู่ให้ดูในหลายรูปแบบนะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับมีรถขนาดเล็กก็มีรถวอลโว่ครับผมอยากให้คุณเห็นหลายแบบนะครับซึ่งถ้าเป็นเหมืองที่มันไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะใช้รถบรรทุกครับเป็นรถวอลโว่แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นในเหมืองที่ในประเทศเขต AEC เราเยอะแยะนะครับซึ่งเหล่านี้พวกเหล่านี้ก็ต้องผ่านการคำนวณมาแล้วทั้งสิ้นนะครับวิศวกรมันก็คำนวณจับคู่รถตักกับรถบรรทุกเข้าด้วยกันนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับโอเคนะครับผม จะได้ไปต่อนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสนใจก็ดูนอกเหนือจากคลิปนี้ได้ครับดูเพลินๆนะครับดู
ส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับวันนี้เรามาดูของเราในวันนี้มันเป็นยังไงนะครับมีเท่านี้เองครับครับห้องไซเคิลไทม์นะครับก็ไซเคิลไทม์ในการตักและขนส่งโดยใช้รถตักรถบรรทุกก็มีไซเคิลไทม์เท่านี้นะครับก็เริ่มถ้าจะนับตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทก็คือรถตักเข้ามาอยู่กับรถบรรทุกรถบรรทุกจอดเทียบแล้วรถตักก็เริ่มตักนะครับก็เริ่มจับเวลาตรงนี้ครับรถตักตักที่หนึ่งครับพอใส่ไปที่กระบะรถตักก็ถอยกลับไปตักวัตถุดิบมาเป็นแร่เป็นหินนะครับไปตักมาแล้วก็ตักมาใส่กี่ตักเต็มนะครับ5ตักเต็มนะครับก็ต้องดูว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับในการตักสมมติว่า1ตักใช้เวลา12วินาทีนะครับถ้า5ตักเต็มก็ใช้เวลาทั้งหมด60วินาทีคือ1นาทีนะครับจะได้รถตักเต็ม1ตักเต็มเนี่ยเต็มรถ1คันนะครับรถตักให้สัญญาณกดบีบแต่นะครับปีนรถบรรทุกก็ออกวิ่งไปครับรถตักอาหารไปตักวัตถุดิบนะครับรถบรรทุกก็มาเตรียมเข้าเทียบนะครับรถตักตั้งท่ารอนะครับชูบุ้งกี่รอรถบรรทุกก็เข้าเทียบนะครับแล้วก็เทก็เริ่มไซเคิลไทม์ที่2นะครับนี่คือไซเคิลไทม์ของรถตักที่ตักนะครับแล้วถ้ามองในรถบรรทุกบ้างล่ะรถบรรทุกก็นับตั้งแต่ตอนที่มาเทียบนะครับที่รถตักพอตักเต็มปุ๊บรถตักบีบแต่รถบรรทุกก็วิ่งมาครับวิ่งก็เป็นรถที่แบกน้ำหนักมาวิ่งไปยังจุดหมายปลายทางครับก็ไปเทนะครับเทเสร็จก็วิ่งกลับนี่คือ1รอบของรถบรรทุกนะครับก็ต้องมาคำนวณว่า1รอบรถบรรทุกในใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องมาคิดว่าต้องใช้รถบรรทุกกี่คันถึงจะเข้ามารับวัสดุหรือว่ารับแร่เนี่ยทันต้องมีรถบรรทุกจำนวนกี่คันจึงจะเพียงพอกับรถตัก1คันเอาเนี่ยแหละครับเราต้องมาคำนวณกันในวันนี้ให้ได้นะครับว่าเราต้องใช้กี่คันครับโอเคนี้ก็มาดูความรู้อื่นๆอีกนะครับว่าเราอยากจะคำนวณที่ทำยังไงนะครับเอางี้แล้วกันนะครับช็อตชาร์ปนะครับผมไปเลยครับว่าจะคำนวณยังไงเอามาโจทย์เลยครับโจทย์มาเลยไปดูนี่เลยของดีเลยครับที่คุณอยากเห็นไหนนะลองดูซิเราจะเจอของดีในนี้นี่ผมสมมุติครับนี่เลยข้อ2เลยเอานี่เลยเป็นเมืองหินปูนครับเมืองหินปูนนะครับใช้วิธีการผลิตด้วยการระเบิดนะครับเครื่องจักรทำงานนะครับบนเหมือง275วันต่อปีวันละ16ชั่วโมงนะครับหน้าเมืองห่างจากเครื่องย่อย4กิโลเมตรนี่มาละ4กิโลเมตรคือตรงนี้หน้าเหมืองครับตรงนี้ไปเทเครื่องย่อยเนี่ยต้องวิ่งไปรถต้องวิ่งไป4กิโลเมตร4กิโลเมตรนะครับถ้าวิ่ง4ขาไป4กิโลเมตรขากลับกี่กิโลเมตรครับก็4ครับไป4กับ4นะตอนไปแบกแร่ไปตอนกลับวิ่งตัวเปล่าวิ่งรถบรรทุกไปกับระยะไปกับสรุปเป็น8กิโลเมตรนะครับ8กิโลเมตรราคาน้ำมันดีเซลในขณะนั้นนะครับ 21.29 โหถูกจังเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับราคาน้ำมันดีเซล30กว่าบาทแล้วการเจาะนี่ไม่เกี่ยวนะครับขอข้ามไปก่อนนะครับใช้รถตักนะครับ992กับรถ Caterpillar ตอง7ในการตักและขนส่งนะครับจงคำนวณนะครับคำนวณหาค่าการตักและขนส่งค่าเจาะระเบิดเดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวได้เรียนรู้กันต่อไปนะฮะอันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะให้คำนวณออกมาเป็นบาทต่อตันนะกี่บาทต่อตันโดยที่มีการบันทึกไซเคิลไทม์นะครับที่พนักงานบันทึกไว้ครับแต่ในการทำเหมืองจริงๆเนี่ยคนที่จะไปบันทึกคนแรกๆเนี่ยคือวิศวกรวิศวกรต้องไปบันทึกไซเคิลไทม์ด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจนะครับว่าเราต้องการตัวเลขอะไรนะครับแล้วจึงจะพอเราบันทึกได้
ได้พอสมควรแล้วนะครับเราจึงจะรู้ว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับเพื่อมาตัดสินใจจึงจะให้พนักงานไปบันทึกได้นะครับถ้าเข้างานไปใหม่ๆครับผมก็แนะนำให้ทุกคนนะครับลองบันทึกไซเคิลไทม์ของทุกเครื่องจักรดูทุกเครื่องจักรมีไซเคิลไทม์นะครับลองบันทึกดูนะครับว่าคุณจะบันทึกได้ละเอียดแค่ไหนตอนนี้อยากให้คุณสนใจในคอลัมน์ของรถตักกับรถบรรทุกนะครับสองคอลัมน์นี้นะครับรถตักกับรถบรรทุกโดยที่มีการบันทึกเวลาไว้ให้นะครับก็บันทึกมาว่าเวลาในการตัก1ตักเนี่ยใช้เวลา 0.4 นาทีนะครับ 0.4 นาทีประมาณ20วินาทีนะครับตักคือนับตั้งแต่รถตักเอาบุ้งกี่นะครับไปชนเข้ากับหน้าผาแล้วตักขึ้นมานะครับแล้วก็เทใส่รถบรรทุกเอาบุ้งกี่มาชนหน้าผาใหม่เนี่ยครับได้4วินาทีหรือว่าจะนับตั้งแต่ที่ตักที่เทใส่รถบรรทุก1ตักโคลมลงไปรถบรรทุกนะครับเสร็จแล้วก็ก้าวไปที่หน้างานตักแล้วก็เทโคลมนะครับเอาบางทีรถบรรทุกแล้วก็นับก็ได้นะครับแล้วแต่จะเริ่มนับตรงไหนก็ต้องจบเวลานับที่จุดเดียวกันนะครับจึงจะได้เวลาที่ถูกต้องนะครับอันนี้เวลาใน1ตักนะครับใช้เวลา 0.4 นาทีครับรถตักมีอะไรอีกนะครับรถตักถอยเข้าเทนี้คงไม่ได้ใช้พอรถตักเข้าเทไม่ได้ตักเข้าไปเทที่เครื่องย่อยนะครับในข้อนี้คือรถบรรทุกเป็นคนวิ่งไปที่เครื่องย่อยนะครับรถบรรทุกวิ่งไปเครื่องย่อยไม่ใช่รถตักวิ่งไปที่เครื่องย่อยแต่ถามว่าในชีวิตการทำงานจริงบนเหมืองมีไหมว่ารถตักแล้วตักเทใส่เครื่องย่อยมีครับตามผมก็ต้องตอบว่ามีเพราะว่าบางครั้งอะไรครับบางครั้งรถตักกับรถตักกับเครื่องย่อยอยู่ใกล้กันฮะเนี่ยบางทีรถตักกับเครื่องย่อยรถตักไปอยู่หน้าเครื่องย่อยครับตักแล้วเทใส่เครื่องย่อยตักก็เทใส่เครื่องย่อยก็ดีครับไม่ต้องใช้รถบรรทุกคือเมื่อไหร่ที่หน้าเหมืองมันอยู่ใกล้เครื่องย่อยอ่ะในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ต้องซื้อรถบรรทุกนะครับหรือยังไม่ต้องมีรถบรรทุกนะครับรถตักคันนั้นสามารถทำหน้าที่ตักและเทใส่เครื่องย่อยได้เลยนะครับหรือบางเหมืองนะครับบางเหมืองเนี่ยก็ไม่ได้คือไม่ได้อยู่ใกล้หรอกฮะคือไม่ได้อยู่ใกล้ถึงขั้นว่าตักแล้วเทใส่ได้เลยแต่ว่าจะต้องวิ่งไปบนถนนไกลพอสมควรนะฮะไกลพอสมควรอาจจะไกลประมาณสัก20เมตรนะครับซึ่งก็ไม่คุ้มที่ใช้รถบรรทุกอีกแค่20เมตรนะครับรถตักแล้วก็อุ้มไปเลยพาไปเลยได้ครับพาไปเลยได้นะครับแต่โจทย์ข้อนี้คงไม่ได้ใช้อันนี้คงไม่ได้ใช้นี่คงจับเวลาไว้นะครับว่าถ้าตักแล้วเทเข้าเครื่องย่อยนี่ใช้เวลา 0.4 นาทีต่อไซเคิลอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นความเร็วบนถนนเฉลี่ยคือรถตักถ้าวิ่งวิ่งได้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกครับเวลาที่ถอยเข้าเทียบรถตักครับรถตักกว่าจำที่แล้วยกบุ้งกี่ไว้รอนะครับยกบุ้งกี่ไว้รอใช้เวลา 0.2 วินาทีที่รถบรรทุกจะเข้าไปเสียบนะครับเสร็จแล้วก็รถตักก็ตักไปเรื่อย 0.4 วินาทีนะครับตอนหนึ่งตักจนเต็มพอเต็มปุ๊บรถบรรทุกก็วิ่งออกไปนะครับความเร็วเฉลี่ยที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอถึงเวลาที่หน้าเครื่องย่อยรถบรรทุกถอยเข้าเทียบและเทเครื่องย่อยครับอีก 0.2 วินาทีครับนึกภาพกันออกไหมตรงนี้จังหวะที่จากภาพข้างบนมาภาพตรงนี้นะครับรถตักจะตั้งมุงกี่ไว้รอยังไม่เทนะมุงกี่อยู่ยังหงายอยู่ข้างบนยังไม่เทรถบรรทุกเข้ามาเทียบใช้เวลา 0.2 นาทีนะครับ 0.2 นาทีกี่วินาทีนะครับ12นาที12วินาทีนะครับเอาไปคิดเอาเองนะครับ12วินาทีเสร็จแล้วรถบรรทุกได้รับแร่เต็มแล้ววิ่งไปอยู่ตรงนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้ตอนที่จะเทดั้มลงเครื่องย่อยก็ใช้เวลาอีก 0.2 นาทีครับแล้วก็วิ่งกลับมานี่คือไซเคิลของรถบรรทุกครับนี่ไงต่อ
นี่คือข้อมูลครับที่ได้ละครบละรถตักกับรถบรรทุกต้องอื่นอย่าเพิ่งดูนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งดูแต่เดี๋ยวได้ทำแน่ครับใจเย็นอันนี้สองตัวแล้วเอาทำยังไงก็ต้องไปดูโปรดักชันครับดูโปรดักชันครับโปรดักชันการผลิตต่อปีนะครับผลิตต่อปี5ล้านตันต่อปีครับก็ต้องมาคำนวณแล้วครับจาก5ล้านตันต่อปีคำถามผมว่าต้องผลิตกี่ตันต่อชั่วโมงนะครับถึงจะได้5ล้านตันต่อปีนี่คือคำถามครับกี่ตันต่อชั่วโมงก็ต้องดูโอ้แล้วปีหนึ่งทำงานกี่วันนี่275วันที่เหลือเป็นอะไรวันหยุดเหรอถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีวันหยุดครับวันที่แบบนี้มันคือเหมือนกับว่าวันที่เครื่องจักรหยุดพักนะครับหยุดไปซ่อมหยุดมีเบรกดาวน์บ้างอะไรบ้างครับแต่ว่านี่คือทำงานเฉลี่ยแล้วนะครับ275วันต่อปีวันละ16ชั่วโมงเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยก้อนเนี่ยนะครับคุณต้องไปคำนวณออกมาให้เป็นกี่ตันต่อชั่วโมงนะครับไปดูจะได้กี่ตันต่อชั่วโมงคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วเสร็จแล้วดูไปพร้อมกันเลยครับนี่รถตักคำนวณหารถตักคนรถมันถูกครับ275วันต่อปีวันละ16ชั่วโมงนะครับกำลังการผลิตก็คือเท่าไหร่ล่ะปีหนึ่งมีกี่ชั่วโมงครับก็จับคูณกันนะครับเสร็จแล้วก็หารด้วยจำนวนตันทั้งหมดคือ5ล้านตันนะครับ5ล้านตันต่อปีโอ้3ไม่เชื่อคุณก็ลองคำนวณนะครับ5ล้านตันหารด้วยกับ275คูณด้วย16เนี่ยได้1,136ตันต่อชั่วโมงนี่คือกำลังการผลิตต่อชั่วโมงที่ต้องตักให้ทันคือรถตักต้องตักให้ทันต้องตักให้ได้1,136ตันต่อชั่วโมงน้อยกว่านี้ไม่ได้นี่คือมินิมัมแล้วนะครับนั้นคุณถ้าคุณจะซื้อรถตักนะครับคุณต้องไปดูสเปครถที่มันสามารถตักได้เท่านี้ 1,136.36 ตันต่อชั่วโมงก็ปรากฏว่าไปดูที่ร้านขายหรือว่าไปดูซัพพลายเออร์ที่ขายรถตักแบบนี้นะฮะไปบอกเขาว่าต้องการเท่านี้ 1,136 ตัน .36 ตันต่อชั่วโมงโอ้ไม่มีขายไม่มีสเปคไหนครับบอกว่ามันตักได้เท่านี้ตันต่อชั่วโมงบอกแค่ขนาดบุ้งกี่ครับบอกได้แค่ขนาดบุ้งกี่แล้วก็สเปคคร่าวๆก็เป็นการกะประมาณก็จะประมาณ1,500ประมาณ1,200ตันต่อชั่วโมง1,500ได้มาจากไหนได้มาจากการทดลองทดสอบครับเพราะว่าแน่นอนครับเราเป็นวิศวกรเหมืองแร่แต่ละชนิดคุณสมบัติไม่เหมือนกันความแข็งต่างกันเดนซิตี้ต่างกันนะครับคุณเอารถตักคันเดียวกันเนี่ยไปตักทรายนะครับทรายก็ได้ค่าหนึ่งคุณไปตักถ่านหินที่เบาๆก็ได้ค่าหนึ่งคุณไปตักหินแกรนิตนะครับที่ระเบิดมาไม่ค่อยดีก็ตักได้ตันต่อชั่วโมงค่าหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นมันไม่สามารถบอกได้ตรงนี้ไม่สามารถบอกได้ผู้ขายก็บอกไม่ได้เพราะไม่รู้คุณไปตักอะไรนะครับเพราะนั้นถ้าคุณบอกเขาว่าคุณไปตักแร่อะไรเขาอาจจะเดาสเปคมาให้คร่าวๆได้ก็ต้องได้จากประสบการณ์การทำงานนะครับคุณจะรู้ว่าเครื่องจักรของคุณแรงม้าของคุณที่มีเนี่ยมันจะตักได้ประมาณไหนนะครับก็เป็นการกะประมาณครับอันนี้ผมกะมาแล้วนะครับกะมาแล้วว่าเลือกแล้วนะครับว่าเป็นใช้รถตักนะครับยี่ห้อ Caterpillar 992นะครับจริงๆมีหลายยี่ห้อทั่วโลกนะครับทั่วโลกมีหลายยี่ห้อแต่บังเอิญผมมีแมนนวลมีคู่มือของทางแคทเทอร์พิล่าเยอะเพราะเขาให้ไว้นะครับผู้ขายรายอื่นก็พอดีไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับถ้าคุณไปเจอรายอื่นก็
เอามาดูได้นะครับมาดูกันได้อันนี้ผมใช้รถตัก Caterpillar 992ก็ต้องมาคำนวณแล้วครับว่ามันได้ capacity กี่ตันต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องไปดูหลายๆอย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าไปดูนี่ครับไปดู bucket fill factor นะครับคือว่าใน bucket เนี่ยใน bucket ที่รถตักเนี่ยจะตักขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ความเต็มของบุ้งกี่เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็เผื่อว่าแร่ผมมันไหลออกจากบุ้งกี่ไปนะครับในระหว่างการตักก็ได้ประมาณ 90% แล้วก็ยังจะมี safety factor นะครับว่าคูณเรื่อง efficiency เข้าไปอีกนะครับ efficiency มันว่า efficiency ในการตักประสิทธิภาพมันการตัก1ตักเนี่ยก็คือที่ 90% คือไม่ได้คิด 100% efficiency นะครับแล้วก็มาคำนวณตัว density ของแร่ตอนที่จะตักจริงๆครับแร่ที่ตักนี่เป็นแร่หลังระเบิดมันก็จะเป็น root density ซึ่งก็ต้องคุณก็ต้องไปทดลองครับเพื่อจะวัดหา density นั้นมัน 1.8 ครับ cycle time ในการตักต่อบุ้งกี่ cycle time ในการตักเมื่อกี้ตามโจทย์นะครับตามโจทย์เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันนะเนี่ยครับที่เราดูกันรถตักนะครับตักได้ 0.4 นาทีครับ 0.4 นาทีอันนี้ 0.5 นาทีเผื่อไว้ช้าละตักช้าถ้าตัก 0.4 เป็นยังไงดูถ้า 0.4 นาทีบักเก็ตนะครับบักเก็ตคือบักเก็ตบุ้งกี่ที่ขนาดของบุ้งกี่ 10.7 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นตันต่อชั่วโมงมาครับเป็นตันต่อชั่วโมงก็เอานี่ครับเอาฟีแฟกเตอร์คูณ efficiency เข้าไปคูณตันต่อลูกบาศก์เมตรเข้าไปนะครับคูณลูกบาศก์เมตรเข้าไปนะครับก็ได้เป็นตันนะครับได้เป็นตันหน่วยเป็นตันออกมาถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากี่ตันต่อมาก็ต้องไปหารนะครับคุณต้องไปหารต้องเอาจดต่อบุ้งกี่เนี่ยไปหารก็จะได้เป็นตันต่อนาทีมาครับคุณอยากจะเปลี่ยนจากตันต่อนาทีเป็นตันต่อชั่วโมงครับก็ต้องแปลงหน่วยครับคุณก็ต้องแปลงหน่วยจากนาทีเป็นชั่วโมงนะครับก็จะได้ออกมาว่าเป็นกี่ตันต่อนาทีกี่ตันต่อชั่วโมงนะครับนี่ผมคำนวณออกมาละนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมด 2,340 ตันต่อชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าผมเผื่อนะครับสมมุติว่าผมเผื่อครับแต่โจทย์ให้ 0.4 นะครับแต่ผมเป็น 0.5 เลยช้าหน่อยตักช้าหน่อยก็ยังได้ 1,800 ตันต่อชั่วโมงเป็น maximum capacity ครับ จะเห็นสูตรนะครับถ้าคุณเห็นสูตรด้านบนเนี่ยนะครับมี60หารด้วยทำไมต้อง60ก็60นาทีไงคูณ60ก็เป็น1ชั่วโมงละนะครับก็คูณเข้าไปถ้าไม่คูณก็เป็นแค่ตันต่อนาทีนะครับอยากได้ตันต่อชั่วโมงก็คูณ60ก็ได้ 1,872 ตันต่อชั่วโมงซึ่งถามว่าพอไหมก็ต้องไปเช็คครับนี่ครับกำลังการผลิตหน้าเหมืองอย่างน้อยอยู่ที่ 1,136ตันต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่ารถตักของผมที่ผมเลือกมาค่อนข้างโอเวอร์สเปคครับโอเวอร์ครับโอเวอร์คาปาซิตี้มันเกินไปเยอะเหมือนกันเกือบ2เท่าเลยถ้าคิด 0.4 ที่นาที 0.4 นะเกิน2เท่าเลยนะครับคือ 2,000 ตันต่อชั่วโมงนี่สเปคเกินนะครับเพราะนั้นวิศวกรคนนี้นะครับที่เลือกรถตักคันนี้กับสเปคเหมือนอย่างนี้นะครับแปลว่าเขาเผื่อสเปคมากเกินไปครับเป็นตัวเลขที่ผิดปกตินะครับแต่เนื่องจากเลือกมาแล้วนะครับให้คุณลองคำนวณแต่ว่าอันนี้คุณเห็นว่าเพียงแค่1คันนี้ก็โอเวอร์สเปคมาเกินโอ้โหเกือบ2เท่านะครับก็เลือกเครื่องจักรใหญ่เกินไปก็เสียคืออะไรแพงครับคุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับกว่า2เท่านะครับคุณสามารถซื้อรถเล็กกว่านี้ได้ครึ่งนึงเลยด้วยซ้ำ
ะครับเป็นรถที่บุ้งกี่เล็กกว่านี้เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าบุ้งกี่ประมาณ 5.5 ลูกบาศก์เมตรครับแล้วตักได้ 0.4 นะครับนะครับตักได้ 0.4 นาทีนะครับแล้วบุ้งกี่เล็กลงนะครับ1,200นะครับยังพอดีนะครับยังสูสีเลยเห็นไหมครับมันรถที่เล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งราคาก็อาจจะลงมาเกือบครึ่งมาได้เหมือนกันนะครับนี่ผมให้ดูนะครับคราวนี้เรากลับไปเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่ที่ 0.4 นาทีนะครับคราวนี้ได้รถตักผ่านละรถตักตัวนี้ CAT 992ผ่านแล้วนะครับ CAT 992ตัวนี้ผ่านแล้วเพราะว่าใช้คันเดียวก็เพียงพอผ่านแล้วต่อไปเราไปดูรถบรรทุกครับเราต้องใช้กี่คันรถบรรทุก Caterpillar 777นะครับ Caterpillar 777ก็ดูว่ารับน้ำหนักบรรทุกได้ครั้งละ100ตันครับแล้วก็เวลาบุ้งกี่ที่ตักนะครับบุ้งกี่ที่ตักคือรถตักที่มาตักใส่รถตอง7เนี่ยคือใครก็คือรถข้างบนเนี่ย1บุ้งกี่นี่ 10.7 ลูกบาศก์เมตรครับ density 1.8 ครับอยากจะรู้ว่า1บุ้งกี่นี่หนักกี่ตันนะครับคุณก็เอามาคูณได้ครับเอามาคูณกันครับคูณกันก็ออกมาเป็นตันตกที่ 19.3 ตันต่อ1ตักครับแล้วมันเต็มที่100ตันนะคุณว่ากี่ตักจะเต็มอ่ะครับคุณก็เอามาหารนะครับครับเอา100ตั้งนะครับหารด้วย 19.3 นะครับจะได้ 5.2 ตัก 5.2 ตักหมายความว่าอะไรก็คือ6ตักนั่นเองครับตัก5ตักยังไม่เต็มต้องตักที่6ครึ่งตักครับเนี่ยก็ไม่ดีเป็นการจับคู่ดีไซน์ที่ไม่ดีนะครับนี่จากการคำนวณนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่ามันไม่เต็มฮะตักที่6เนี่ยซื้อเสียไปเยอะแต่ถ้าคุณคำนวณได้ 5.99 5.8 เนี่ยโอ้โหคือตักที่6ก็ว่าโอ้ใช้ได้กับหรือถ้าคำนวณมาแล้วมันตรงนี้มัน6ท้วนพอดีครับหรือว่า5ท้วนพอดีผมพอดีตักมันพอดีนี่คุณต้องประมาณนี้ครับต้องใช้สูตรเป็นจำนวนเต็มขึ้นมาสร้างจำนวนเต็มจาก 5.2 เป็น6ตัก1ตักใช้เวลา 0.4 นาทีจะเต็มนั้นเวลาในการตักรถบรรทุกจนเต็มนะครับ6ตัก6คูณ4 24 2.4 นาที 2.4 นาทีจึงจะเต็มเนี่ยขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลารถบรรทุกต้องจอดรอใน 2.4 นาทีตอนที่ถอยเข้ามา ถ้าคุณจำตัวเลขได้ตอนที่ถอยเข้ามานี่ 0.2 นาทีแล้วตรงนี้ 2.4 นาทีนี่แสดงว่าใช้เวลาไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่จากตรงนี้2ตรงนี้ 0.2 ตรงนี้ 2.4 ก็รวมกัน 2.6 ละนะครับ 2.6 นาทีเสร็จแล้วก็จะวิ่งออกไปแล้วฮะนะรถบรรทุกก็จะวิ่งออกไปวิ่งระยะทางไปและกลับ8กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ย25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเวลาวิ่งไปและวิ่งกลับวิ่งไปและวิ่งกลับใช้เวลา 19.2 นาทีนะครับอันนี้คำนวณได้นะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไกล8กิโลเมตรใช้เวลาเท่าไหร่ก็ 19.2 นาทีครับนี้เวลาในการดัมป์นะครับเวลาในการดัมป์เทไปดูซิโจทย์เขาให้เท่าไหร่เวลาในการดัมป์เทเปิดไปแล้วนะ เราปิดไปแล้วนะเปิดอยู่นี่ไงเวลาในการดัมเทคุณจะ 0.2 นาทีครับ 0.2 นาทีดูครับเวลาในการดัมเท 0.2 ไม่ใช่ 0.5 0.2 รวมทั้งสิ้นนะครับรถ1คันเนี่ยรถ1คันเนี่ยใช้เวลา 21.8 นาทีครับ 21.8 นาทีในการวิ่งไป 27.8 นาที1คัน1คันใช้เวลา 27
21.8 นาที21.8 นาทีแต่รถตักเนี่ย1รถตักเนี่ยตัก6ตักเต็มคือใช้เวลา 2.4 นาทีเต็ม 2.4 นาทีปุ๊บมันไป 2.4 นาทีแล้วไป 2.4 นาทีไป 2.4 นาทีไปสอบถามคุณใช้กี่คันล่ะคุณใช้กี่คันใช้กี่คันคิดยังไงใช้กันคุณจะคิดยังไงต้องเอาตันต่อชั่วโมงครับต้องเอาตันต่อชั่วโมงของรถตักเป็นตัวตั้งครับเอาตันต่อชั่วโมงรถตักแล้วก็เอาตันต่อชั่วโมงของรถบรรทุกมาครับว่ารถบรรทุก1คันเนี่ยกี่ตันต่อชั่วโมงนี่ตันต่อชั่วโมงของรถตักนี่เท่านี้ละแต่อยากรู้ว่ารถบรรทุกเนี่ยกี่ตันต่อชั่วโมงครับก็ต้องคิดรถบรรทุกเนี่ยกี่ตันต่อชั่วโมง21.8 นาทีของรถบรรทุกทำโปรดักชันได้100ตันคุณนึกออกไหมรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกรถบรรทุก1คันนะครับ1คันเนี่ยคือ100ตัน 21.8 นาทีถามว่ารถบรรทุก1คันเนี่ยกี่ตันต่อชั่วโมงกี่ตันต่อชั่วโมงก็ต้องเท่ากับตันมั้ยก็นี่100ตันใช่ไหมครับก็คือ100ตันครับ100ตันหารด้วยกี่ชั่วโมงล่ะกี่ชั่วโมงล่ะก็นี่ก็คือ 21.8 หารด้วย60หน่วยก็จะเป็นชั่วโมงละครับ 21.8 ตัน1ชั่วโมงนี่คือตันต่อชั่วโมงของรถบรรทุกครับคือตันต่อชั่วโมงของรถบรรทุกนะของทักนะครับเสร็จแล้วตันต่อชั่วโมงของรถตักเป็นยังไงนี่ไงตันชั่วโมงของรถตักคือ 2,000 เนี่ย2,340 เพราะฉะนั้นต้องใช้กี่คันล่ะเนี่ย1คันตันต่อชั่วโมงทัก1คันทักคันเดียวคันถ้าผมอยากจะให้มันอยากจะรู้กี่คันล่ะก็จับอะไรครับผมก็ต้องจับเอา 2,340.1 เนี่ยของรถตักนะครับหารด้วย 275 ครับ.23 ของรถบรรทุกนะครับประมาณก็ได้อยู่ 8.5 คันนะครับตันต่อชั่วโมงมันจะถึงกลับไปแมทช์กับรถบรรทุกพอดีเอ้ยของรถตักพอดีครับคุณจะสังเกตว่าผมเอารถตักเป็นตัวยืนนะครับรถตักเป็นตัวยืนใช่ครับเพราะรถตักจะเป็นตัวชี้ครับว่าโปรดักชันของเหมืองเนี่ยในการตักหรือว่าในการส่งเครื่องย่อยเนี่ยจะได้เท่าไหร่แม็กซิมัมเป็นเท่านี้เพราะตามตักกะแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับถ้ารถตักคันนี้นะครับตักได้ 1,000 ตันต่อชั่วโมงที่ปลายทางเนี่ยความเป็นไปได้สูงสุดที่รถบรรทุกเนี่ยจะนำหินไปส่งได้เนี่ยนำแร่ไปส่งได้สูงสุดก็ได้เพียงแค่ 1,000 ตันต่อชั่วโมงเพราะนั้นรถตักเนี่ยเป็นตัวชี้เลยครับเป็นตัวชี้หรือว่าปลายทางเนี่ยได้กี่ตันต่อชั่วโมงถ้ารถตักทำได้ 2,000 ตันต่อชั่วโมงที่ปลายทางแม็กซิมัมสูงสุดก็ได้แค่ 2,000 ตันต่อชั่วโมงจะไม่มีทางเกินกว่า 2,000 ตันต่อชั่วโมงได้เด็ดขาดนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นในการทำเหมืองเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะครับเก่งที่สุดก็คือว่ารถตักทำได้เท่าไหร่นะครับรถบรรทุกมาเทก็ได้เท่านั้นนี่คือเก่งที่สุดแต่ว่าถ้าไม่เก่งคืออะไรคือรถตักเนี่ยตักได้ 2,000 ตันต่อชั่วโมงแต่รถบรรทุกมาไม่ทันครับมารับหินไม่ทันครับรถตักรอครับตักหินเอ้ามุ้งกี่เชิดรอไว้นะ
ครับรถบรรทุกมาไม่ทันครับรถตักก็ไม่สามารถทําได้ถึง 2,000 ตันต่อชั่วโมงครับเพราะว่าต้องรอรถบรรทุกครับตันต่อชั่วโมงตกครับเหลือ 1,500 ตันต่อชั่วโมงทั้งๆที่เขาทําได้ 2,000 ตันต่อชั่วโมงรถตักดรอปลงมาเหลือ 1,500 ตันต่อชั่วโมงที่ปลายทางก็แน่นอนครับก็ได้แค่ 1,500 ตันต่อชั่วโมงนี่แหละครับนั้นตัวที่ชี้วัดนะครับว่าโปรดักชันของเหมืองเนี่ยจะได้กี่ตันต่อชั่วโมงคือรถตักนะครับรถตักจะเป็นคนชี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญกับรถตักนี้มากนะครับนั้นจึงให้ตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่สําคัญว่ารถตักเนี่ย maximum capacity ของรถตักคือ 2,340.1 ตันต่อชั่วโมงรถบรรทุก1คันทำโปรดักชันได้ 275.23 ตันต่อชั่วโมงก็จับอาหารครับได้ต้องใช้รถบรรทุก 8.5 คันผมก็เลยไปซื้อรถบรรทุกมา 8.5 คันมีขายไหมครับไม่มีครับต้องซื้อ9คันก็ต้องปัดนะครับปัดเป็นจำนวนเดียวซื้อ9คันต้องใช้รถบรรทุก9คันรถตัก1คันนะครับนะครับได้แล้วนี่ก็ได้แล้วพอได้มาแบบนี้ครับพอได้มาแบบนี้รถบรรทุก1คันรถตัก9คันก็ไปใส่ในตารางราคานะครับใส่ในตารางราคาตารางนี้คือตารางการคำนวณค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากว่าโจทย์ต้องกลับไปดูที่โจทย์โจทย์ก็ไม่ได้ถามนะครับก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าต้องใช้รถตักกี่คันรถบรรทุกกันก็ถามนี่เลยครับบาทต่อตันเลยครับค่าใช้จ่ายบาทต่อตันหลังจากที่วิศวกรดีไซน์แล้วครับว่าจะใช้รถบรรทุกกี่คันรถตักคันเราต้องคิดต่อด้วยครับว่ามันกี่บาทครับกลับไปดูครับมันกี่บาทก็ต้องไปดูราคาเครื่องจักรครับที่กำหนดช่องนี้ผมขอซ่อนไว้ก่อนนะครับว่าจะสับสนนะครับตารางนี้เป็นตารางค่าใช้จ่ายซึ่งมีอยู่2คำครับคือมี owning ครับ owning กับ operating นะครับ owning cost กับ operating cost owning ก็คือค่าของความเป็นเจ้าของนั่นเองก็คือต้นทุนที่เราซื้อมาเท่าไหร่ตัวที่2คือ operating cost คือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขับเครื่องยนต์นะครับมีการดำเนินการนะครับขึ้นมา operating cost นะครับคือ owning cost จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องจักรก็ต้องจ่ายเงินครับเราเรียกอย่างว่า fixed cost นั่นเองค่าใช้จ่ายคงที่ operating cost เนี่ยเราจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเครื่องจักรเริ่มออกเดินเริ่มใช้งานก็เช่นเชื้อเพลิงนั่นเองสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อไหร่ครับจ่ายค่าน้ำมันทันทีถ้าไม่สตาร์ทก็ไม่ต้องเติมน้ำมันใหม่ครับก็ใช้น้ำมันเก่าได้ครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับถ้าไม่สตาร์ทเครื่องไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับไม่ต้องจ่ายค่าจ้างหลายชั่วโมงพนักงานนะครับนี่เป็นต้นครับก็เป็น owning and operating cost แต่เรื่องค่าจ้างนี่บางทีก็มองเป็น fixed cost ได้เหมือนกันนะครับพอดีประเทศไทยเราชอบจ้างเป็นสัญญาจ้างระยะยาวนะครับคุณจะใช้หรือไม่ใช้พนักงานเนี่ยครับก็ยังไงก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับก็กลายเป็น owning cost ไปแต่อันนี้เราไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับเราดูเฉพาะตัวเครื่องจักรก็มาดูตัวรถตักร้อยยาง992สมมุตินะครับสมมุติว่าราคามัน90ล้านบาท90ล้านบาทก็มี productionโปรดักชันเนี่ย5ล้านตันต่อปีครับก็มีชั่วโมงการทำงานนะครับก็เกิดจากชั่วโมงการทำงานถ้าเกิดจาก275วันต่อปีนะครับคูณด้วย16ครับก็มี 4,400 ชั่วโมงต่อปีที่จะทำงานนะครับเผื่อไป 5% นะครับเผื่อว่าใช้งานหนักขึ้นนะครับเผื่อไว้อายุเครื่องจักร5ปีครับชั่วโมงการทำงานในระยะเวลาตลอดอายุการใช้งานเครื่องจักรก็คือ5ปีครับเอา5คูณเข้าไปค
ูณที่เปลือก 5% เข้าไปก็ได้ราคาเครื่องจักรมาที่บอกไปนะครับมูลค่ารวมเครื่องจักรก็คือ90ล้านบาทพอใช้1คันครับใช้1คันราคานะครับราคายางนะครับก็ที่ติดมากับล้อนะครับโซ่หุ้มล้อนะครับรวมละนะครับ1.2 ล้านเครื่องจักรที่ไม่รวมยางนะครับไม่รวมยางกับโซ่หุ้มล้อก็คือ88.8 ล้านบาทมูลค่าซากคงเหลือ 20% มูลค่าซากนี้ salvage value นี้หมายความว่าถ้าหมดปีที่5แล้วแล้วคุณจะขายเครื่องจักรเนี้ยจะขายได้กี่บาทนะครับอย่างในข้อนี้นะครับให้มูลค่าสร้างอยู่ที่ 20% นะครับก็หมายความว่ารถคันนี้นะครับรถตักคันนี้ถ้าพ้น5ปีไปแล้วแล้วจะขายเนี่ยขายทิ้งเป็นซากเลยเป็นซากรถแต่จริงมันไม่ใช่ซากเนาะมันก็ยังทำงานได้เนี่ยก็จะขาย18ล้านแล้วมีคนรับซื้อด้วยนะครับเพราะนั้นก็มาคิดว่าดังนั้นราคาเครื่องจักรจริงๆเนี่ยที่หักค่าเสื่อมราคาไปคือมูลค่าเครื่องจักรจริงๆที่ใช้สำหรับทำงานจริงเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ72ล้านบาทครับค่าเสื่อมราคาถ้าคิดเป็นบาทต่อตันนะครับจาก18ล้านนะครับมาหารด้วย production คือหารด้วย5ล้านนะครับก็จะเป็น 2.88 บาทนะครับต่อตันนะครับอัตราดอกเบี้ยภาษีประกันภัยนะครับอยู่ที่ 8% ลดจากเครื่องจักรใหญ่ขนาดนี้นะฮะต้องทำประกันนะครับประกันอัคคีภัยประกันอุบัติเหตุนะครับมันถ้าเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมานะครับมันซ่อมไม่ไหวนะครับดีไม่ดีนี่ต้องทิ้งเครื่องจักรไปเลยนั้นควรจะทำประกันนะครับมีการกำหนดว่าประมาณ 8% นะครับรวมหมดแล้วทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ได้ทั้งดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยคือว่าที่มันเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้มันค่าภาษีกับค่าประกันคิดออกมาเป็น 0.86 บาทต่อตันนั้นรวม owning cost กับรวม owning cost ทั้งหมดowning cost ทั้งหมดอันนี้พูดผิดนะครับไม่ใช่ค่าเสื่อมราคานะครับตรงตัว i นี่มันแค่ค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นค่าเครื่องจักรแล้วครับค่าเครื่องจักรค่าเครื่องจักรเป็นบาทต่อตันละค่าที่เขาคิดค่าเสื่อมราคาอ๋อใช่ครับโอเคเขาพูดถูกแล้วครับก็เรียกเป็นค่าเสื่อมราคาเดี๋ยวคิดจากมูลค่าเครื่องจักรที่หายไปนะมันหายไป72ล้านบาทครับก็คิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายถูกต้องครับนี่ปลาดิผมพูดถูกแล้วนะฮะแล้วว่าบวกกับ 0.86 บาทต่อตันนะครับดอกเบี้ยทั้งหลายประกันทั้งหลายก็รวมว่าเป็น owning cost เนี่ยเท่ากับ 3.74 บาทต่อตันครับต่อตันการผลิตนะครับคิดกับตันการผลิตจริงๆคิด owning cost ในรูปแบบนี้นี่ก็จริงๆก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า owning cost เนี่ยเป็นค่า fixed cost คือยังไง5ปีคุณก็ต้องเสียเงิน72ล้านบาทยังไงก็ซะนะคะ5ปีเนี่ยก็ต้องเสีย72ล้านบวกดอกเบี้ยไปด้วยเงินจำนวน5ปีเงิน72ล้านบาทนี้คือเงินวันนี้นะครับมูลค่าของเงินวันนี้หรือคิดตามหลักของเศรษฐศาสตร์เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าในเงิน72ล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่72ล้านแล้วมันมีดอกเบี้ยนะครับดังนั้นยังไงก็ต้องจ่าย72ล้านบาทนะครับแต่ว่าการมาคิดพ่วงกับโปรดักชันเนี่ยตันแบบนี้เนี่ยมันจะไปทำให้เหมือนคิดกับเป็น operating cost แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นผมขอให้คุณเข้าใจไว้นะครับว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ว่าเวลาเราจะอยากจะรู้ต้นทุนนะครับว่ามันประมาณกี่บาทต่อตันนะครับเราก็คิดแบบนี้คิดแบบนี้อันนี้ไปดูรถบรรทุกบ้างนะครับรถบรรทุกในส่วนรถบรรทุกเรื่องของ owning cost นะครับก็ production เท่ากันนะครับ5ล้านตันต่อปีครับตัวชั่วโมงการทำงานเนี่ยคิดเหมือนกันหมดเลยนะครับมาถึงมูลค่าเครื่องจักรนะครับซื้อมาคันละ20ล้านบาทใช้ทั้งหมด9คันไม่ใช่8คันที่คำนวณได้ 8.5 นะครับมูลค่าสินค้ามูลค่าของเครื่องจักรรวมก็180ล้านบาท9คันเอายางออกไปนะครับอยากจะรู้ราคาเครื่องจักรที่ไม่มีราคายางตัดค่าเสื่อมราคาออกไปนะครับเสื่อมราคานี้อยู่ที่100 ค่าราคาเครื่องจักร
ครับที่หักพวกยางพวกอะไรออกไปนะครับ144ล้านคิดเป็นค่าเสื่อมราคานะครับค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปเองเท่ากับ 5.76 ล้าน 5.76 ตันต่อปีตันบาทต่อตัน 5.76 บาทต่อตันมาเจอพวกภาษีดอกเบี้ยอีกบาทกว่านะครับรวมเป็น 7.49 รวมเป็น 7.49 บาทต่อตันนะครับนี่คือฝั่งของรถบรรทุกเอารถบรรทุกกับรถตักมารวมกันนะครับก็เป็นค่าโอนิ่งคอร์สทั้งหมด 17.89 บาทต่อตันใน1ตันที่ตักขึ้นมาเนี่ยเป็นค่าเครื่องจักรที่ต้องซื้อเนี่ยทั้งหมด17บาทกว่าเกือบ18บาทนะครับนี่คือต้นทุนนะครับต่อไปครับเรื่องของ operating cost นะครับ operating cost ก็ไปดูเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงครับอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นยังไงครับรถตักใหญ่ครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่20ลิตรต่อชั่วโมงเร็วมากครับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยรถยนต์ที่ขับอยู่บนท้องถนนเนี่ยถังน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยประมาณ40ลิตรนะฮะจุความจุ40ลิตรรถยนต์นะ40 50ลิตรนี่ไม่ค่อยเคยเห็นนะ40ลิตรนี่ก็ถังใหญ่แล้ว ถ้าเป็นรถตู้นี่จุ70ถึง80ลิตรนะครับอันนี้รถตัก992นี่โอ้อัตราการกินน้ำมัน120ลิตรต่อชั่วโมง1ชั่วโมงครับซัดไป120ลิตรผมก็ต้องถามว่าถังน้ำมันเขาใหญ่แค่ไหนถังน้ำมันเขาใหญ่แค่ไหนก็โดยปกติรถพวกนี้นี่ทำงาน8ชั่วโมงครับเขาจะดีไซน์ขนาดของถังน้ำมันนี้ให้ทำงานพอ8ชั่วโมงก็โอ้โหเป็นพันลิตรนะครับกี่พันลิตรไม่รู้ครับ1,500ลิตรเกือบ 2,000 ลิตรนะครับในถังน้ำมันเขานะครับมันเครื่องจักรใหญ่นะครับก็คือมีน้ำมันอยู่จำนวนมากในเครื่องจักรน้ำมันก็เป็นเชื้อเพลิงครับแล้วมันก็มีความเสี่ยงครับมีเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่แบกไปด้วยครับเหมือนแบกระเบิดไปด้วยนะครับยิ่งเชื้อเพลิงมากก็ยิ่งน่ากลัวครับนะครับเพราะฉะนั้นรถตักใหญ่เนี่ยครับมีถังน้ำมันที่ใหญ่โตมากนะครับก็ดูน้ำมันค่าน้ำมันดีเซล นี่ตอนนั้นราคาน้ำมันดีเซลที่ผมว่าราคามานี่มันยังถูกนะครับในปีนั้นนะฮะปีนี้ราคาน้ำมันดีเซลแพงแล้วนะครับก็คิดออกมานะครับคำนวณออกมาเป็นบาทต่อตันนะครับก็คิดเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด 2,500 บาทต่อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจ่าย 2,500 1ชั่วโมง 2,500 1ชั่วโมง 2,500 1ชั่วโมง 2,500 ต้องมาดูว่า1ชั่วโมงผลิตหินได้กี่ตัน1ชั่วโมงผลิตหินได้ 2,000 กว่าตันหรือเปล่าหรือ 1,000 กว่าตันครับมันก็ไปหารกันเอามาให้ได้ครับก็กลายเป็น 2.3 บาทต่อตันรถบรรทุกก็คิดทำนองเดียวกันนะครับรถบรรทุกก็คิดทำนองเดียวกันว่า1ชั่วโมงครับรถบรรทุกผลิตหินได้กี่ตันแล้วก็เอามาหารกันก็กลายเป็นบาทต่อตันนะครับเพราะค่าใช้จ่ายรู้อยู่แล้วครับใช้รถทั้งหมด9คันนะครับกินน้ำมันคันละ50ลิตรต่อชั่วโมงครับคูณค่าใช้จ่ายเข้าไปนะคูณจำนวนรถเข้าไปครับก็ได้ออกมากับเท่านี้รวมมาเป็น 15.9 มีค่าบำรุงรักษาอื่นๆค่าบำรุงรักษาเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับใส่จลบีนะครับดูแลตามรอบเปลี่ยนหม้อกรองอากาศเปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนกรองไส้กรองน้ำมันไส้กรองอะไรทั้งหลายครับใส่น้ำมันหล่อลื่นนะครับดูแลตามวาระนะครับนี่เรียกว่า preventive maintenance นะครับหรือว่า PM นะครับก็มีค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องไปเอามาจากผู้ขายนะครับผู้ขายว่ามีแผนpreventive maintenance ยังไงบ้างนะครับในแต่ละกี่กี่รอบชั่วโมงก็เหมือนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับที่พวกคุณขี่นะครับก็จะมีคู่มือมาให้ครับว่าครบกี่ชั่วโมงครับคุณต้องไปเข้าศูนย์นะครับก็ให้ออกมานะครับเอารายการนั้นไปดูครับว่าต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องมีแหวนรองน็อตไหมนะครับต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนอะไรเมื่อกี่ชั่วโมงกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงอ่ะก็ไปเอามาว่ารายการนั้นๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายกี่บาทจะไปเทียบราคามาก็ได้มาเป็นบาทนะครับ
ได้มาเป็นบาทตีเป็นชั่วโมงก็เป็นบาทต่อชั่วโมงบาทต่อปีนะเท่านี้ครับอยากจะรู้บาทต่อตันเอาโปรดักชันไปหารได้5ล้านบาทต่อปีโปรดักชัน5ล้านตันต่อปีจับหารกันได้บาทกว่าบาทนิดๆรถบรรทุกก็คิดเหมือนกันค่ายางปีนึงเปลี่ยนกี่เส้นนะครับเส้นเท่าไหร่โดยปกติยางนะครับยางเนี่ยมีอายุนะครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยางเต็มที่เลย2ปีครับใช้เต็มที่2ปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนละยางหมดสภาพนะครับมีปีครึ่งนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับพอครบ2ปีนี่ไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนหมดถ้าไม่เปลี่ยนยางระเบิดไม่สามารถบรรทุกหรือว่าตักหินไปได้นะก็คิดมาครับคิดราคามาถ้าจับหารเป็นบาทต่อตันค่าแรงเหมือนกันค่าแรงงานมีโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดกี่คนในการขับรถครับสำหรับกฎหมายแรงงานนะครับในประเทศไทยนะครับและในประเทศที่เจริญแล้วนะครับมีกฎหมายแรงงานพวกควบคุมผู้ดูแลหรือควบคุมเครื่องจักรใกล้ชิดนะครับที่มีรับแรงสั่นสะเทือนนะครับเหมืองแร่นี่แน่นอนนะครับทั้งเสียงแรงสั่นสะเทือนที่อยู่บนรถเนี่ยมันมารุนแรงอ่ะรถตักเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงยาวไม่ได้นะครับมาโอเปอเรเตอร์จะล้านะครับแล้วจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ต้องทำงานทีละ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงผัด2ชั่วโมงผัดก็มีอยู่2คนคอยสลับกันในกะหนึ่งถ้าจะเป็นรถตักก็เป็นบัดดี้ครับ2คนหมด2ชั่วโมงขึ้นไปเปลี่ยนหมด2ชั่วโมงขึ้นไปเปลี่ยนผัดกันนะครับให้หูได้พักบ้างครับเสียงมันดังครับอย่าหูหนวกกันหมดนะครับนี่ก็หาโอเปอเรเตอร์มากี่คนนะครับถ้ารถตักใช้โอเปอเรเตอร์ทั้งหมด2คนอ้าวไม่มีวันหยุดพักเหรอมีคนมาสรุปสลับวันหยุดหน่อยอ้าวกลายเป็น3คน3คนพอไหมวันหยุดตอนไหมอ้าวถ้าพออ้าวก็3คนเงินเดือนเท่าไหร่ครับปีนึงจ่ายต้องจ่ายเงิน3คนนี้เท่าไหร่ครับก็ได้เม็ดเงินมาแล้วก็จับเอาเม็ดเงินนั้นไปหารด้วยโปรดักชันนะครับก็เป็นบาทต่อตันก็เป็นโอเปอเรเตอร์ครับก็ได้ค่าคอสของโอเปอเรเตอร์ได้ค่าคอสของยางนะครับได้คอสของค่าบำรุงรักษา preventive maintenance ค่าน้ำมันเครื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็เอามารวมกันครับก็เป็นค่า operating cost นะครับทั้งหมด operating cost ทั้งหมด 24.72 บาทรวม owning กับ operating cost นะครับoperating cost 24 owning cost ครับของทั้งรถตักและรถบรรทุกรวมกันนะครับก็ 17.89 รวมกันแล้วได้42.60เนี่ยคือต้นทุนนี่คือต้นทุนของรถตักและรถบรรทุก1ฝูงนะครับที่ต้องไปไหนไปด้วยกันรถตัก1คันรถบรรทุก9คันต่อแถวกันไปนะครับเนี่ย1ชุดของมันเนี่ยคือต้นทุน 42.60 บาทต่อตันคือต้นทุนนะครับนี้ทุกคนได้เป็นหมดแล้วนะครับคำนวณเป็นหมดแล้วคุณสามารถสร้างตาราง Excel นี้ได้ด้วยตัวเองนะครับใช้สูตรใช้อะไรเขียนสูตรบน Excel นะครับได้เองนะครับเนาะก็จะสามารถคำนวณได้หรือคุณจะคำนวณมือก็ได้นะครับคุณไม่ต้องใช้สูตร Excel ก็ได้คุณจะคำนวณมือก็ได้ครับคุณจะเอาบางคนไม่สะดวกนะครับบางคนไม่สะดวกก็เอากระดาษเปล่าก็ได้นะครับใช้กระดาษเปล่าแล้วคุณวาดตารางก็ได้แล้วคุณวาดตารางเนี่ยขึ้นมาก็ได้ครับแล้วคุณก็กรอกตัวเลขแล้วคุณก็คำนวณครับคุณก็คำนวณสามารถคำนวณได้คำนวณมือก็ได้ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ฝากไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ cycle timeของรถตักและรถบรรทุกนะครับทางรถตักและรถบรรทุกที่คุณได้ลองเรียนรู้กันนะครับแล้วลองคำนวณดูนะครับว่าได้อย่างที่ผมทำหรือเปล่านะครับนี้จบไปทำงานนะคุณต้องไปลองจับไซเคิลไทม์นะครับในการตักแบบนี้ครับการตักแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รถบรรทุกนะครับมาใช้เวลาเท่าไหร่จับเวลาใน YouTube ก็ได้นี่นะว่าใช้กี่วินาทีตัด
ครับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันคราวหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มากขึ้นนะครับรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในแง่มุมที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ